ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยมศวนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่อย่างจอห์นลัสกินกล่าวไว้ว่าชาติที่ยิ่งใหญ่ย่อมเขียนหนังสือไว้3เล่มเล่มแรกเป็นเรื่องภาษาหรือข้อเขียนต่างๆเล่มที่2เป็นเรื่องของเหตุการณ์หรือการกระทําต่างๆและเล่มที่3เป็นเรื่องของศิลปะถ้าเราอ่านเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งย่อมไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ต้องอ่าน2เล่มที่เหลือด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มที่3ที่ว่าด้วยศิลปะมีคุณค่ายิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบหรือมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ศาสตร์ต่างๆที่ต้องบูรณาการและขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพศาสตร์ต่างๆย่อมสนับสนุนและผลักดันซึ่งกันและกันนั่นคือศักยภาพและพลังร่วมของศาสตร์และศิลป์หยินและหยางสมองซีกซ้ายและขวาการศึกษาที่อ่อนด้อยและเป็นปัญหาคือการศึกษาที่เน้นความลุ่มลึกด้านหนึ่งและคุดตันทางปัญญาอีกด้านหนึ่งดุลยภาพในเรื่องศาสตร์และศิลป์จึงเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของการเป็นมหาวิทยาลัยและสังคมช่วง60ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยได้ประกาศจุดเปลี่ยนประกาศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากมายหลายเรื่องศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย Art Center at Thailand หรือ SWU Act ย่อมเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นมากมายนั้นซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศหลักการไว้ว่าเราเชื่อว่าสังคมและมหาวิทยาลัยต้องสร้างคนให้มีดุลยภาพระหว่างเหตุผลและอารมณ์ระหว่างศาสตร์และศิลป์ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยย่อมเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มุ่งสร้างสังคมให้เข้มแข็งดีงามสร้างแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการให้กับทุกคนทุกศาสตร์อย่างแท้จริงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดสวูนิเพล็กซ์และศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ซึ่งนับเป็นมหามิ่งมงคลยิ่งแด่ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งปวงศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ณอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีบนพื้นที่สวูนิเพล็กซ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านถนนอโศกมนตรีกรุงเทพมหานครชั้น2และชั้น3เป็นแกลเลอรี่ศิลปะหรือทัศนศิลป์ G23 มีนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเวิร์กช็อปเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะชั้น4ศูนย์ดนตรีและศิลปะการแสดงจัดการแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราการแสดงระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องชั้น5ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้านิทรรศการและแฟชั่นระดับมาตรฐานชั้น6ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดียเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าอบรมและการเรียนการสอนผ่านระบบไซเบอร์ชั้น7โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนทางดนตรีและศิลปะการแสดงทั้งไทยและสากลสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนผู้หลงไหลดนตรีและศิลปะการแสดงทั่วไปด้วยรากฐานทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่เป็นอาณานิคมทางความคิดและการแสดงออกของใครภาพสะท้อนจากรากฐานศิลปกรรมศาสตร์มาสู่ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยจึงท้าทายและชวนให้สัมผัสเป็นอย่างยิ่ง